ความกตัญญูกตเวทิตาต้องมีมาเหนืออื่นใดค่ะฉันไม่เคยที่จะไม่รักและไม่กตัญญูกับแม่เลยค่ะคือจากนี้ก็คือจะไปรักคุณแม่กับเข้าบ้านของใครใช่ไหมคะใช่ค่ะในส่วนของคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะยุติหรือว่ายังไงคะยุติแล้วค่ะไม่มีอะไรค่ะทั้งในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของหุ้นด้วยหรือเปล่าคะก็ไม่มีอะไรค่ะลูกสาวก็บอกแม่ขออะไรก็ยินดีให้หมดนะคะก่อนหน้านี้คุณสิริพรมีการปลอมแปลงจริงใช่ไหมคะโอ้ยน้องๆถามอะไรอย่างนั้นครับไม่เป็นไม่ใช่ให้เกียรติท่านสิฮะให้เกียรติท่านคือว่าเรามีความต่างๆก็จะขอยุติการปล่อยทุกอย่างเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือคุณแม่จะได้คุ้นคืนกับที่ดินที่เชื่อถือคืนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะรวมถึงคุ้นของคุณสิริวัลแล้วของคุณสิริลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับตัวดิฉันไม่ได้ค่ะสรุปได้ไหมคะเพราะว่าหลายคำข้องใจจากสื่อชนแล้วก็คนที่ติดตามขณะนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีหมดไม่ค่อยได้ข้อมูลเท่าไหร่นะคะก็เนี่ยมารบกวนบ้านท่านท่านก็อนุญาตมาตั้งนานนะคะก็พูดกันคุยกันไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่ในใจแม่ประนอมแล้วก็แม่ประนอมก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวด้วยก็ช่วยแก้ข่าวให้ด้วยนะคะว่าน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจะยืนหยัดดูกับลูกกับหลานค่ะขอบคุณนะคะจบนะคะในละเอียดของหุ้นนี้คือหุ้นของคุณสิริชัยที่จะต้องไปจ่ายที่ใครครับของหุ้นเป็นอ๋อเราไม่ก็ของของแม่ประนอมอ่ะคืนมาแล้วอ่ะก็ของคุณแม่คือ18,900หุ้นค่ะค่ะจะพูดไหมครับคุณสิริไม่มีอะไรค่ะไม่จริงอ่ะไม่เขาไม่เคยไล่แม่เลยแต่แม่ออกเองค่ะผมพูดนิดคุณแม่ยืนตรงนี้ค่ะเรียนน้องๆสื่อครับวันนี้ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพดีใจที่สิ่งที่อยากจะเห็นที่พวกเราราชการทำมาทั้งหมดในทุกๆเรื่องอยากเห็นครอบครัวท่านเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานไทยความรักของบุพการีที่มีต่อลูกหลานและลูกหลานที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีวันนี้ได้เห็นภาพนี้แล้วก็อยากจะให้ลูกหลานไทยได้เรียนแบบท่านเพื่อที่ครอบครัวไทยทั้งหลายทั้งปวงจะได้มีความรู้รักสามัคคีเราก็ช่วยท่านนายกนะฮะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นประเทศไทยที่มีความรักสมัครสมานมีความร่มเย็นเป็นสุขขอบพระคุณท่านครับด้วยค่ะครับคุณท่านครับท่านด้วยครับคุณผู้ชมคะก็ขณะนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่แม่ประนอมนะคะแล้วก็ลูกสาวคนโตนั่นก็คือคุณสิริพรที่มาพร้อมกับลูกสาวคนรองก็คือคุณสิริลักษณ์นะคะที่วันนี้ได้มาเข้าไกล่เกลี่ยด้วยกันนะคะที่วังดิสกุลแห่งนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เดินทางออกมานะคะทั้งคุณสิริพรเองแล้วก็แม่ประนอมก็ได้กอดกันนะคะแล้วก็แสดงความยินดีนะคะที่จะรับแม่กลับไปบ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แม่ประนอมเองก็ได้บอกว่าหลังจากนี้คงจะไม่มีการฟ้องแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนี้แล้วค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดณวังขณะนี้ค่ะภาพก่อนที่แม่ประนอมกับลูกสาวคนโตคุณสิริพรจะออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนคุณสิริพรก็เข้าไปไหว้แม่ก่อนนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นคุณสิริพรเนี่ยก็ร้องไห้นะน้ำตาซึมใช้ทิชชู่ซับอยู่นะคะ ในขณะที่คุณประนอมแดงสุภาคุณแม่นั้นก็ประกาศด้วยปากตัวเองอย่างชัดเจนว่าความขัดแย้งทั้งหมดยุติลงแล้วแม่ประนอมอยากได้อะไรคืนลูกสาวคืนหมด
แล้วแม่ประนอมก็ออกมาชี้แจงว่าลูกสาวคนโตไม่ได้ไล่ออกจากบ้านแต่แม่ประนอมเนี่ยออกมาเองนะครับหลังจากนี้การไกล่เกลี่ยของแม่ประนอมกับลูกสาวก็ยุติด้วยดีนะครับตามคำบอกเล่าของแม่ประนอมส่วนรายละเอียดผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะครับถามคุณสิริพรเลยว่าที่ผ่านมาได้ใช้เอกสารปลอมในการไปให้แม่เซ็นหรือไม่แต่ว่าคุณสิริพรไม่ตอบได้ยินเสียงแต่ทนายบอกว่าคำถามแบบนี้ต้องให้เกียรติด้วยนะก็ไม่ได้ชี้แจงข้อความส่วนนี้เพิ่มเติมนะคะดังนั้นนัดต่อไปในศาลค่ะที่แม่ลูกจะได้พบกันก็คือเป็นการฟ้องร้องในคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันนัด11เมษายนนี้แล้วนะคะเพื่อไต่สวนคำร้องของคุณประนอมแดงสุภาว่าเอกสารการถอนฟ้องที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นไปโดยสมัครใจหากว่าวันนี้ไกล่เกลี่ยกันได้ลงตัวเรียบร้อยแล้วจริงมีผลต่อทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันและศาลจังหวัดนครปฐมแน่นอนนะคะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่สื่อมวลชนได้เห็นหน้าค่าตาของลูกสาวคนโตของแม่ประนอมก็คือคุณสิริพรก็คือคนที่อยู่ด้านซ้ายมือใส่เสื้อสีเทาเนี่ยนะครับยืนอยู่ข้างคุณแม่หลังจากที่ออกมาจากการเจรจาระหว่างคุณแม่โดยมีหม่อมหลวงปณดาดิษกุลเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยค่ะคุณสิริพรก็ประกาศเลยนะคะว่าความกตัญญูกตเวทิตานั้นต้องมาก่อนสำหรับแม่และลูกขณะที่หม่อมหลวงปณดาดิษกุลในฐานะคนกลางที่คอยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยมาตั้งแต่ต้นนั้นก็บอกว่าอยากจะให้ครอบครัวแดงสุภานั้นเป็นตัวอย่างของครอบครัวไทยที่แม้มีความขัดแย้งก็สามารถไกล่เกลี่ยพูดจาเจรจากันได้ครับการเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลนัดไต่สวนครั้งแรกเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่แม่ประนอมเป็นโจทยื่นฟ้องลูกสาวใช้เอกสารปลอมและช่อโกงก่อนหน้ามีการถอนฟ้องไปแล้วแต่แม่ประนอมยืนยันจะมีการฟ้องอีกครั้งหนึ่งศาลก็เลยยังไม่ได้ไต่สวนปล่อยให้แม่ลูกมาเจรจากันไกล่เกลี่ยนอกศาลจากนั้นนัดอีกครั้งสักประมาณเดือนพฤษภาคมค่ะ